ตัวอย่างการแปลงปัญหาเป็นการลงมือทำจากเรื่องแฟนมีกิ๊กโสภิตและสมพงษ์พบรักและแต่งงานกันมา5ปีทั้งคู่มีลูกด้วยกัน1คนอายุ1ขวบสมพงษ์เพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งต้องย้ายเข้ามาทำงานในกรุงเทพโสภิตและลูกจึงย้ายตามมาด้วยเธอทำงานขายของเล็กๆน้อยๆเพื่อจะได้มีเวลาดูแลลูกรายได้หลักของครอบครัวจึงมาจากสามีระยะหลังโสภิตพบว่าสมพงษ์มักจะกลับบ้านช้ามีงานยุ่งเสมอแม้เป็นวันหยุดแล้วก็หาเรื่องทะเลาะ กับเธอเป็นประจำทั้งที่แต่ก่อนสมพงษ์เป็นคนกลับบ้านเร็วมีเวลาเล่นกับลูกทุกวันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเธอมาตลอดต่อมาเพื่อนของโสภิตเล่าให้ฟังว่าเห็นสมพงษ์ไปดูหนังกับผู้หญิงคนหนึ่ง2ต่อ2ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งประมาณ 2-3 ครั้งแรกๆโสภิตก็ไม่ปักใจเชื่อคิดว่าเพื่อนจำคนผิดแม้เพื่อนจะยืนยันว่าเห็นมา 2-3 ครั้งแล้วก็ตามจำไม่ผิดแน่นอนวันหนึ่งสมพงษ์บอกโสภิตว่าเขามีนัดกับลูกค้าที่ชลบุรีในวันเสาร์โสภิตไม่ว่าอะไรเพราะเห็นเป็นเรื่องงานแต่วันเดียวกันนั้นเองโสภิตไปซื้อของกับเพื่อนที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งระหว่างเลือกของเธอเหลือไปเห็นคู่รักคู่หนึ่งเดินกอดแขนคลอเคลียกระหนุงกระหนิงเกินงามขณะที่เธอกำลังจะสะกิดให้เพื่อนดูเธอก็ต้องตกใจตะลึงงันเพราะคู่รักที่เธอเห็นนั้นคือสามีของเธอเองกับเพื่อนร่วมงานผู้หญิงซึ่งเธอก็รู้จักระหว่างที่โสภิตตกตะลึงอยู่เพื่อนของเธอก็พูดขึ้นมาว่านั่นมันผู้หญิงที่ไปดูหนังกับสามีเธอบ่อยๆนี่นาโสภิตกลับมาใคร่ครวญถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าการที่สมพงษ์มีกิ๊กนั้นเป็นปัญหาอย่างไรสำหรับเธอถ้าถามถึงความรู้สึกแล้วก็แน่นอนว่าความเชื่อมั่นไว้วางใจที่ฉันเคยมีต่อสามีตอนนี้มันก็พังทลายจนแทบจะไม่เหลือซึ่งก็ทำให้ความสัมพันธ์ของเรายิ่งแย่ลงอาจจะถึงขั้นต้องเลิกรากันซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงทำให้ฉันเสียหน้าอับอายผู้คนแล้วก็มีปัญหาไปถึงเรื่องของการเลี้ยงลูกนอกจากนั้นความรู้สึกที่เสียไปยังทำให้ฉันเป็นทุกข์เครียดไม่มีความสุขแล้วก็คงจะแก่เร็วและการที่สามีต้องเสียเงินไปดูแลกิ๊กก็คงจะทำให้ครอบครัวของเรามีเงินใช้จ่ายน้อยลงด้วยเพราะว่าลำพังตัวฉันเองก็มีรายได้ไม่มากนักโสภิตเขียนรายการสิ่งที่ตนห่วงใยหรือกังวลใจและสิ่งที่ตนทำได้เป็นข้อๆสิ่งที่ฉันกังวลใจเรื่องแรกก็คือความสัมพันธ์ของเราอาจเสียไปจนต้องเลิกกันสิ่งที่ฉันทำได้มีอะไรบ้างโสภิตค้นพบว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้อยากเลิกกับสามีเพียงแต่รับไม่ได้กับการมีกิ๊กถ้าสมพงษ์ตัดขาดกับผู้หญิงคนนั้นเธอก็ยอมให้อภัยสิ่งที่เธอทำได้ก็คือการพูดบอกความรู้สึกบอกจุดยืนของเธอว่าฉันรับไม่ได้กับการที่คุณมีกิ๊กฉันพร้อมที่จะให้อภัยคุณและเราอาจจะต้องจัดเวลาหากิจกรรมดีๆทำด้วยกันให้มากขึ้นเรื่องที่สองคือครอบครัวของเราคงจะมีเงินใช้จ่ายน้อยลงฉันเป็นห่วงลูกสิ่งที่ฉันทำได้ก็คือบริหารการเงินให้ดีทำบัญชีครัวเรือนดูแลรายรับรายจ่ายเรื่องที่3คือการที่ฉันเป็นทุกข์จะทำให้แก่เร็วสิ่งที่ฉันทำได้คือฉันต้องปรับใจปล่อยวางไปออกกำลังกายดูแลตัวเองแล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวเอง